อภิมหาดีลระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์กับบิดคับเนี่ยเกิดขึ้นยังไง2 5 6 4รพอเข้าสู่ปีที่3พอบิดคับ เดินมาถึงจุดพีคกลาก,กาวิธีคิดของท็อปก็เหมือนวิถีสตาร์ทอัพทั่วไปเมื่อทําธุรกิจได้ระดับหนึ่งหน้าพอใจระดมระดมทุนได้ระดับหนึ่งทำกำไรงอกเงินตาเป้าเขาก็พร้อมจะถอนตัวออกจากธุรกิจที่ก่อตั้งมาไปหาความท้าทายใหม่ก็เหมือนโชคช่วยท็อปจิรายุทธ์กลุ่มไทยพาณิชย์รีสบีก็ปรับโครงสร้างอยากจะหาธุรกิจใหม่ที่เป็นอนาคตเข้ามารองรับธุรกิจดั้งเดิมที่เขามองว่าจะถูกดิส랩ก่อนหน้านั้นมีข่าวว่าจีรายุทธ์พยายามเร่ขายหุ้นบิดคั ให้กับนายทุนนักธุรกิจเศรษฐีหลายคนแต่ทุกคนปฏิเสธที่จะซื้อเพราะเขาตั้งราคาบิดขับไว้สูงมากขณะที่ฝั่งของไทยพาณิชก็เจราจาติดต่อขอซื้อหุ้นของผู้ประกอบการศูนย์การซื้อขายคริปโตหลายเจ้าแต่ไม่มีใครขายให้เช่นกันเพราะไทยพาณิชย์ต้องการซื้อในสัดส่วนไม่ใช่แค่เข้าขถือหุ้นธรรมดาแต่ต้องเป็นเจ้าของคือถือหุ้นมากกว่าครึ่งเลยน่าเสียดายเพราะวันนี้เนี่ยบริษัท G อ l f ฟ n n o v a ของบริษัท G อ l f Energy ก็ถือหุ้นอยู่ในตลาดคริปโต,ตตัวใหม่ที่มีผู้ถือหุ้นรายให่ ในโลกคือ Binance แล้วก็ Gulf Innova ก็ถืออยู่51%เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อ SCBX เนี่ย ประกาศตัว2พฤศจิกาว่าจะสร้างความสั่สนสะเทือนด้วยวงการเรียกว่าเป็นซูเปอร์เดีลซื้อหุ้น51%จากบริษัทบิตขัพออนไลน์ถ้าเป็นการซูเปอร์เดีลสั่นสะเทือนวงการแล้วเนี่ยขนาดบิตคับซึ่งเป็นบอนการพานันอยู่ในท้าย้ายซอยเนี่ยแล้วกรณีที่ Gulf e n e r g y ถือหุ้น51%แล้ว b i n แน c ซซื้อ49%ซึ่งบ i น a n น e เป็นบริษัทที่เทรดบิตคอยเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมีเป็นระดับถึงขั้นแผ่นดินไหวเช่หรือไมแล้วเนี่ยไทยป่นเทศก็เลยลงทุนเสียซื้อไป0 0 0 850ล้านก็คำนวณดูแล้วเนี่ยถ้าซื้ออย่างนั้นได้จริงท็อปจิรายุทธ์จะมีเงินไหลเข้ากระเป๋าส่วนตัวประมาณ4,260ล้านเพราะท็อปถือหุ้นอยู่23.87%วิเคราะห์กันในตอนนั้นว่าทั้ง SCBX คือไทยพาณิชย์และบิทขัพจะวินวินด้วยกันทั้งคู่แต่พอมาดูแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้สิ้นเมษายน2565 5้าเดือนผ่านมาแล้วจากวินวินถ้าจะหวิวหวิวทั้งคู่ทำไมรูกมาท่านผู้ชมจนขณะนี้ทราบว่าไทยพาณิชย์ยังไม่ได้ยื่นขออนุญ,ญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย งเป็นทากากรแต่ยังมีใครทราบว่าการตรวจสอบภายในที่เ,เขาเรียกว่า due diligence ที่เดิมบอกจะเสร็จตั้งแต่ไตรามาสหนึ่งของปี65จะออกมาในแบบไหนประเด็นครับท่านผู้ชมคําถามมีว่าไทยปัน,นี้จะได้อะไรได้คุ้มกับเสียไปไหมยังเป็นคําถามบนความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโล,โลยีความไม่แน่นอนของอนาคตสินทรัพย์ดิจิทัลและก็ความเข้มงวดของการกํากับดูแลของแบงค์ชาติและสํานักง,งานกรอ,อข้อที่2ประเด็นมีคําถามว่าทําไมไทยปีน,นี้ต้องทุ่มเงินมหาศาลเพื่อซื้อ เช้งที่นาคตไม่แน่นอนสําหรับผมแล้วไม่ได้ซื้อเช้งคือซื้อบ่อนการพนันท้ายซอยด้วยซึ่งก็ต่อเน,นื่องมาที่คําถามที่3ว่าทําไมทามไปนนี้ต้องสนามสนุนตลาดที่มีภาพลักษ์เป็นบ่อนการพนันความผันผวนสูงและก็ที่สําคัญครับท่านพลอากาศเอกเสด็จพงศุขวิมลประธานไทยพาณิชย์ หลอกเด็กมาเล่นหุ้นมาเล่นการพน,นันผมมีคําถามถึงคณะกรรมการธนาคารตลอดจนผู้บริหารไทยพาณิชย์ควรหรือเปล่าที่คุณจะหอบเงิน17,850ล้านบาทไปลงทุน Exchange อย่างบิดขับทราบมาว่าเดีลยวนี้ผู้บริหารไทยพาณิชย์หลายคนไม่เห็นด้วยมีแต่ตัวหลักคืออาทิตย์นันทวิทยาก,กรรมการประธานเจ้าหนีน้บริหารที่อยากจะซื้อบิดขับจริงหรือไม่จริงต้องถามคุณอาทิตย์คุณจะรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นได้ไหมที่น่าสนใจท่านผู้ชมครับในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางออนไลน์ปัญหาโควิด -19 เลยต้อง ่าอใอน,น,นวันที่4เมษายน2 0 6 5มีผู้ถือหุ้นตั้งคำถามเขียนคำถามเกี่ยวกับกรณีเข้าซื้อบิตคัพและความคืบหน้าดีลเข้าไปในระบบเพื่อหวังจะได้คำตอบจากผู้บริหารธนาคารท่านผู้ชมเชื่อไหมฝ่ายจัดการประชุมตัดคำถามเหล่านี้ออกแม่งไม่ตอบเลยแม้แต่คำถามเดียวท่านผู้ชมครับนี่คือจุดเริ่มต้นของบิตคัพกระทั่งเป็นที่รู้จักของสังคมเมืองไทยหรือแบงก์เดียวในโลกที่เป็นเจ้าของตลาดเทรดคริปโตมาดูฝั่งของไบแอนซ์เปรียบเทียบกับบิตคัพไบแอนซ์เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไม่ใช่คนแปลกหน้าของนักลงุน แม้กระทั่งบิดขับจะเคลมว่าตัวเองจะเป็นเจ้าตลาดของศูนย์การค้าส,สิ่งรั์ดิจิทัลในไทยแต่สําหรับนักลงทุนคริปโตไทยรู้จักไบแอนซ์มาก่อนบิดขับตั้งนานแล้วมีคนเปิดบัญชีกับไบแอนซ์ไม่น้อยซึ่งเป็นไปได้สูงว่าจํานวนบัญชีและปริมาณซื้อขายในปัจจุบันของคนไทยอาจจะมากกว่าบิดขับซะด้วยซ้ำการเข้ามาของไบแอนซ์จะเป็นตัวเปรียบเทียบและเปลี่ยนเกมตลาดคริปโตเมืองไทยอย่างไม่ต้องสงสัยเขามีมาตรฐานที่เป็นแพลตฟอร์มสากลระดับโลกพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในระบบการซื ขายความปลอดภัยระดับของเทคโนโลยีที่พัฒนาอยู่ตลอดนี่จะเป็นจุดที่นักลงทุนสัมผัสเปรียบเทียบได้เรียกว่าบ i n a n c e อยู่เหนือบิดขับทุกประตูสิ่งที่สำคัญที่สุดของคริปโตเคอเรนซี e เอ็กซ์เชนจ์หรือแม้กระทั่งตลาดหุน้นคือการซื้อขายที่เป็นธรรม b i n a n c e ขึ้นเป็นเบอร์นหนึ่งโลกย่อมต้องได้รับความเชื่อถือจากนักลงทุนหากกระดานเทรดนี้คือการเข้ามาเก็งกาไรมาตรฐานของบ i n a n c e เปรียบเทียบได้เหมือนคาสิโนในลาสเวกัสหรือมาเก๊าแต่อย่างที่ผมบอกว่าบิตครับยังเต็ไมไปด้วยคำถามว่า ไม่ได้ต่างอะไรกับบ่อนการพนันถั่วโปตามตอกซอยยิ่งกรณีของ ขับเหรียญที่บิดขับออกมาแล้วเอามาซื้อขายในตลาดตัวเองด้วยมาตรฐานซื้อขายปล่อยให้มีการซื้อขายที่เต็มไปด้วยความผ,ลผ,ลผลันผวนสร้างราคาปั่นกันจนน่าตรนกเกิดอภินิหารที่หาคําอธิบายปัจจัยพื้นฐานไม่ได้ว่าทาไมเหรียญที่มีมูลค่าคํานวณไว้30บาทเพื่อใช้เป็นการลดเปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมซื้อขายถูกล่าขึ้นไปทะลุฟ้าถึง500กว่าบาทบวกขึ้นไปเกือบ1,800น้นี่เป็นเรื่องการสร้างราคาหรือปั่นเหรียญเล่นเกมกำไรทำให้เจ้ามือรวยคนที่ซวยก็คือรายย่อย ประเภท10บ,บาทก็เล่นได้ หรือแมลงเม่าบินเข้าสู่กองไฟที่ผ่านมากตรตเข้าตรวจสอบแล้วอีกไม่นานคงมีคําตอบเป็นสังคมอย่างแน่นอนว่ากันว่าปรากฏการปั่นคับคอยเย้ยฟ้าทาดินถ้าเปรียบเทียบตลาดตลาดสกัพซัออกหุ้นเองเทรดเองลักษณะนี้ย่อมมีการใช้ข้อมูลภายในการสร้างราคาเพื่อประโยชนต์ตัวตลาดเองยังไม่ต้องนําสืบนี่คือบนการพนันที่แท้จริงบิดคับถูกกตรตเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ถูกเล่นงานไป9ข้อผมเล่าให้ฟังลักษณะแบบนี้บิดคับย่อมไม่มีให้เห็นสําหรับไบนนซ์มาตรฐาน ากกัันนฟ้บดิเรามาสัมผัสกันวันนี้ผมไม่ได้เชียร์ไบแนนซ์หรืออะไรแต่ผมเอาข้อเท็จจริงมาให้ดูถ้าเปรียบเทียบไบแนนซ์กับบิตคับกันชัดๆจากการสัมผัสของลูกค้าที่เปิดทั้ง2บัญชีใช้บัญชีซื้อขายคริปโตโดยส่วนใหญ่เห็นว่าโดยพื้นฐานเปิดบัญชีกับไบแนนซ์สะดวกรวดเร็วกว่าแม้จะปลอดภัยสูงกว่าบิตคับแต่ถ้าผ่านการพิสูจน์ตัวตนได้ใช้เวลาไม่ถึง30นาทีแต่บิตคับใช้เวลา15-30วันการล็อกอินเข้าไบแนนซ์เข้าได้ง่ายกว่าบิตคับขั้นตอนยุ่งยาก จำนวนเหรียญที่เทรดในบีนแนนซมีมากกว่าบิตคับหลายเท่าตัวมาพร้อมกับสภาพคล่องที่แตกต่างกันด้วยปริมาณการซื้อขายหมุนเวียนที่มากกว่า2,000ล้านดอลลาร์หรือเกือบแสนล้านต่อวันบิตคัพเทรดเฉลี่ยวันละ1ล้านดอลลาร์ ห่างกันถึง2000เท่าสภาพคล่องถือว่าน้อยกว่ามากถ้าไม่นับรวมถึงเรื่องการโอนเหรียญคริปโตระหว่างกระดานเทรดหรือระหว่างแพลตฟอร์ม i n a n c e มีความหลากหลายและมีทางเลือกมากกว่าอีกอันนึงซึ่งเป็นเรื่องซ่อนเร้นบิดขับไม่กล้าพูดเรื่องนี้แต่ผมจะพูดให้ท่านผู้ชมฟังค่าธรรมเนียมบิดขับแพงค่าถอนโหดค่าธรรมเนียมการเทรดลูกค้าที่ต้องจ่ายบีนแนสคิด0.1%ถ้าซื้อขายไปกลับก็คือ0.2%ถ้าใช้เหรียญบีนแนสจะมีส่วนลดค่าธรรมเนียมได้ถึงยี่า ขณะที่บิดขับจะคิดค่าธรรมเนียการเทรด0.25%ไปกับซื้อขาย0.5%มากกว่าตั้งหลายเท่าที่สำคัญคือ เมื่อมีการถอนบิดขับถอนนะฮะถอนหุ้นออกมาไม่เล่นละบิดขับจะคิดค่าธรรมเนียม20บาทต่อรายการกับนักลงทุนเป็นค่าธรรมเนียมที่มหาโหดคนในวงการเงินมองว่าบิดขับเอากาไรเกินควรท,ทั้งทั้งที่แบงค์คิดค่าธรรมเนียมค่าบริการกับบิดขับเพียง3บาทต่อรายการแต่นี่แม่คิดเขา20บาทกําไรลูกค้าถึง17บาทไม่ต้องทําหาเลยเลยไม่ต้องทาเฮียเลยเลยนั่งเฉยเฉยแบงค์คิดคุณ3บาทแต่คุณไปคิดลูกค้า20บาทลําพังแค่นี้ก็รู้แล้วว่านี่คือบอนถั่วโป ที่ในซอยแล้วเอามาหลอกลวงชาวบ้านเขาข้อแตกต่างระหว่างบิตคัพบิตคัพไม่มีสต็อปลิมิตฟังก์ชันฟีเจอร์เครื่องมือในการเลือกการลงทุนบีนแนสีมากกว่าใช้งานได้มากกว่าบิตคับไม่ว่าจะเป็นการเทรดเหรียญแบบสปอตฟิวเจอร์หรือออปชั่นหรือเทรดแบบใช้มาจินซื้อขายกันเองแบบ P2P รวมทั้งการปล่อยกู้รับผลตอบแทนหรือเก็บเหรียญเพื่อรับดอกเบีย้ยที่สําคัญครับท่านผู้ชมระบบการซื้อขายของบิตคับเล่นหรือลงทุนได้แบบสปอตอย่างเดียวอาจจะเป็นสวรรค์นักลงทุนทํากําไรในช่วงขาขึ้น ขาขึ้นเล่นสปอร์ตอย่างเดียวแฮปปี้โกลักกี้แต่ในช่วงขาลงต้องบอกว่าคนที่เล่นบิตคัพนั้นนรกมาเยือนผู้ลงทุนมือใหม่มีโอกาสจะขึ้นไปพนักบนขอคอ,อยงาช้างแขวนตัวเองอยู่ในราคาสูงไม่สามารถบริหารจัดการพอร์ตของตัวเองให้กับเข้ากับสถานการณ์ได้ยิ่งท่านผู้ชมดูรายละเอียดการทําคําสั่งซื้อขายเปรียบเทียบกันระหว่าง2แพลตฟอร์มบิตคัพกับบา n นแนนซ์บิตคัมักจะถูลูกคา้าเล่นบนกรณีไม่สามารถกดซื้อหรือขายในราคาตลาดได้แบบเรียล ทมบ่อยครั้งศูนย์เสียโอกาสได้ราคาที่อยากจะซื้อหรือขายในขณะที่ฟีเจอร์ Stop Limit Order หรือเครื่องมือ Cut-Loss ที่จะช่วยปกป้องผู้ลงทุนจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปรับตัวลดงลงอย่างรุนแรงระบบนะฮะสามารถจะแบกรับการขาดทุนระบบจะเตือนให้ขายและขายให้ทันทีอุปมาไม้ท่านผู้ชมครับคนร่วงจากหน้าผาของบิดขับจะไม่มีกิ่งไม้หรือตาข่ายรองรับแต่ตลาดซื้อขายที่มีมาตรฐานสากลจะมีกิ่งไม้ให้คนใช้เกาะหรือตาข่ายรองรับไว้ถ้าท่านผู้ชมไม่ติดตามการลงทุนแบบ24ี่ชั่วโมงหรือเฝ้ากระดานเทรดได้ทั้งวันทั้งคืนไบแอนซ์เขามีฟีเจอร์ไว้ช่วยนักลงทุนสำหรับบ,บิดขับให ใช้เฉพาะบิตคอยและอีเทอริเียมในวงการนักลงนคริปโตถือว่าเป็นข้อเสียอย่างร้ายแรงสำนักเทรดเกิดโศกนาฏกรรมกับการกอดคอลงเหวของสมเหรียญคือคัพเจฟินและซิกซ์ 6, ที่ถูกเทขายเหมือนตั้งใจจากเจ้ามือที่ทำปลักหลุดอย่างเป็นปริศนาในช่วงกลางคืนของวันที่30พฤศจิกายน2 0 6 4มีผลกระทบต่อรายย่อยชนิดที่เรียกว่าไม่สามารถตัดการขาดทุนได้ทันทีเหตุการณ์นั้นต้องบันทึกเอาไว้ในบัญชีหนังหมาของกรตว่ามีพิรุษในการ สร้างราคาปั่นและทุบเปลี่ยนของใครและใครจะ ที่ได้ประโยชน์จากรูโวของระบบบิตคัพเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับกล่าวโดยสรุปบิตคัพมาตรฐานยังห่างกว่าไบแนนซ์มากนอกจากประวัติการถูกลงโทษจากกรตมที่อธิบายในยะของการทําธุรกิจของบิตคัพที่กล่าวมาข้างต้นถ้าไปค้นประวัติการเข้าตรวจสอบการดําเนินการตามปกติและการสุ่มตรวจของบริษัทบิตคัพออนไลน์ก็จะเห็นระบบของบิตคัพว่าเป็นยังไงสรุปเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีนั้นก็เหมือนกับทุกสิ่งในโลกเปรียบได้กับดาบสองคมมีทั้งข้อดีและข้อเสียใช้ได้ดีก็จะเกกิดปรระะโยชน์ัับบบสงคม เศรษฐกิจและประเทศชาติแต่ถ้าถูกใช้ในทางที่ผิดจะเป็นแหล่งฟอกเงินหลบเลี่ยงภาษี คอรัปชันหลอกลวงช่อโกงรวมทั้งใช้ถึงเครื่องมือในการทาธุรกิจผิดกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงผมมีข้อมูลว่านักการเมืองไทยหลายคนและในพลสีเทาๆหลายคนหันมาใช้ช่องทางนี้ในการฟอกเงินคอรัปชันซื้อเสียงเตือมเลือกตั้งแต่ถ้าใช้ความไม่รู้ของคนเช่นกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มเด็กเยาวชนที่ยังไม่ประสีภาษากับเล์เหลี่ยมของพ่อค้าหัวหมอใช้การการตลาดเข้าล่อใช้ภาพลักษณ์ใช้เงินกว้านซื้อสื่อโซเชียลเพื่อดึงคนกลุ่มนี้เข้าสู่ตลาดซื้อคริปโตก็ต้องยอมรับว่าพ่อค้า 我么？ ต้องหวังที่จะทํากําไรด้วยการเชื่อเยือที่ไร้เดียงสาหเหล่านี้ผมสรุปอย่างนี้ถามว่าตลาดซื้อขายคริปโตเช่นนี้อย่างบิดครับจะมีความแตกต่างอะไรจากบอนการพนันทั่วโปที่ท้ายซอยที่เจ้าของอยากทําอะไรก็ทําซื้อขายไม่มีความโปร่งใสเป็นธรรมตลาดคริปโตในดับสากลอย่างเช่นไบแนนซ์เปรียบได้กับบอนคาสิโนระดับลาสเวกัสหรือมาเก๊ามีมาตรฐานสูงนักลงทุนมีคุณภาพมากกว่าการกวาดต้อนเด็กหรือเยาวชนเข้าไปเพื่อทำหมากินธนาคารไทยพาณิชย์ครับพนักาศเอก สถิตพงสุขวิมนประธานธนาคารไทยมิติกรับผมถามว่าบอลพนันถั่วโปท้ายซอยเช่นนี้ใช่หรือไม่ธนาคารไทยมินิเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอย่างธนาคารไทยมิต์ต้องการ